สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับช่อง Black Cats and I Channel ถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะวัดตำหนักใต้อยู่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีตามพงศาวดาได้กล่าวไว้ว่าวัดแห่งนี้เคยเป็นสถานที่สร้างพระพราที่ประทับเพื่ออัญเชิญพระแก้วมรกตเข้าสู่พระนครหลังจากมีชัยเหนือนครเวียงจันทร์จึงมีการอัญเชิญพระแก้วมรกตเข้ามาที่บริเวณวัดตำหนักใต้ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อประดิษฐานณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารและยังเป็นสถานที่เดียวที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเสด็จพระราชดำเนินมารับพระแก้วมรกตด้วยพระองค์เองได้คุยกับหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าไม่ใช่แค่วัดตำหนักใต้แค่วัดเดียวเท่านั้นที่พระแก้วมรกตได้มาประดิษฐานชั่วคราวแต่ยังมีวัดตำหนักเหนืออีกหนึ่งวัดแต่ตอนนี้วัดตำหนักเหนือไม่มีแล้วนะคะเหลือแค่วัดตำหนักใต้วัดเดียวเท่านั้นพระพุทธรูปที่อยู่ในอุโบสถเก่าก็จะเป็นพระปางป่าเลไลซึ่งเป็นศิลปะสมัยอยุธยาค่ะพระอุโบสถหลังใหม่สร้างขึ้นจากการนำหน้าบันและประตูหน้าต่างรวมถึงเพดานของพระอุโบสถหลังเดิมของวัดตำหนักเหนือมาใช้ค่ะวัดตำหนักใต้ยังมีร่องรอยทางประวัติศาสตร์ของบางธรณีที่หายสาบสูญไปหลงเหลือไว้ก็คือพระประธานวัดบางธรณีพระพุทธรูปสมัยอยุธยาที่ถูกทิ้งไว้จึงมีการนำมาประดิษฐานอยู่ณริมแม่น้ำเจ้าพระยาภายในวัดตำหนักใต้บางธรณีนั้นซึ่งเคยเป็นย่านชุมชนเก่าแก่ในสมัยอยุธยาสนุกไหมคะคุณผู้ชมได้เรียนรู้ประวัติของพระแก้วมรกตพระคู่บ้านคู่เมืองของกรุงรัตนโกสินทร์ตอนนี้ก็คงต้องขอลาคุณผู้ชมไว้แค่นี้ก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ค่ะและอย่าลืมช่วยกด Subscribe Like Comment and Share เป็นกำลังใจให้กับ Black Cat and I Channel ด้วยนะคะ